สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องอาหารเด็กพร้อมรับประทานพูเร่กันนะคะพูเร่เนี่ยจะมี2สูตรค่ะสำหรับเด็ก6เดือนขึ้นไปแล้วก็น้องๆ10เดือนขึ้นไปนะคะเริ่มด้วยสูตร6เดือนนะคะวันนี้เราจะมาเปิดรสข้าวโพดแล้วก็ไก่บดให้ดูค่ะเป็นรสยอดนิยมสำหรับน้องๆที่เริ่มทานอาหารเสริมกันนะคะเรามาเปิดดูข้างในกันเลยค่ะในกล่องเนี่ยนะคะพอเปิดออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีถ้วยมีฝาแล้วก็มีช้อนให้ด้วยนะคะเพื่อให้คุณแม่สามารถป้อนน้องได้สะดวกหรือจะพกพาออกไปนอกบ้านก็สามารถทำได้นะคะคราวนี้เราจะมาดูด้านในกันนะคะเราก็จะเปิดซีลแบบนี้พอเปิดซีลออกแล้วก็จะพร้อมทานเลยนะคะก็มีช้อนที่ให้มาด้วยนะคะสูตร6เดือนเนื้อบดเนียนก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้นะคะสำหรับน้องที่หัดทานนะคะค่ะต่อไปเราก็จะมาเปิดสูตร10เดือนให้ชมกันนะคะเป็นรสยอดนิยมเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นรสข้าวต้มปลาแซลมอนและผักบดนะคะด้านในก็เช่นเดียวกันนะคะจะมาอยู่ในรูปแบบถ้วยพร้อมฝาและช้อนด้วยจะเปิดให้ดูนะคะว่าสำหรับน้องอายุ10เดือนขึ้นไปเนี่ยเนื้อเขาก็จะมี texture มากขึ้นเป็นข้าวต้มปลาแซลมอนและผักบดนะคะก็จะเป็นเนื้อชิ้นเนื้อนิ่มๆเล็กๆให้น้องได้ฝึกการบดเคี้ยวด้วยค่ะ